8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทาง BYD ก็ได้จับมือกับบริษัท Railway Automotive เข้ามาเปิดแบรนด์ในไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีรถ BYD Atto 3เข้ามาเปิดตัวในไทยเป็นรุ่นแรกด้วยจะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยแบรนด์รถไฟฟ้าค่ายใหญ่จากจีนอย่าง BYD เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาเปิดแบรนด์ในไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีบริษัท Railway Automotive เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นผู้ให้บริการหลังการขายสำหรับรถ BYD ที่ขายในประเทศไทยค่ะโดยผู้บริหาร Railway Automotive นะคะเขาก็ได้เผยว่าภายในปี2022เนี่ยทางบริษัทจะเพิ่มดีลเลอร์ให้ได้30แห่งและ60แห่งภายในปี2023ค่ะเพื่อที่จะครอบคลุมการจำหน่ายแล้วก็การให้บริการลูกค้าทั่วประเทศค่ะสำหรับรถ BYD ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะทาง Railway Automotive เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงแต่อย่างใดนะคะว่าจะมีรถรุ่นอะไรบ้างแต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันเรื่อยๆค่ะพร้อมกับบอกว่าจะมีรถรุ่นเจ๋งๆเข้ามาจำหน่ายในไทยปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานมาตลอดว่า BYD จะนำรถรุ่น Dolphin เข้ามาจำหน่ายในไทยก่อนแล้วตามด้วย BYD Atto 3ค่ะแต่เมื่อเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ Official ของทาง Railway Automotive นะคะกลับพบภาพกราฟิกบางส่วนของรถ BYD Atto 3แทนค่ะและล่าสุดนะคะทาง Autolife Thailand เนี่ยเขาก็ได้รายงานข้อมูลว่า BYD ที่ร่วมมือกับทาง Railway Automotive นะคะจะนำรถรุ่น Atto 3เข้ามาเปิดตัวในไทยก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยรุ่น Dolphin นั่นเองโดยอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะและก็คาดว่าเราจะได้เห็นตัวรถจริงกันในงานมอเตอร์โชว์2022ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะส่วนสเปคคร่าวๆของ BYD Atto 3ก็จะมีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะสำหรับ BYD Atto 3นะคะเป็นรถไฟฟ้า 100% ที่เปิดตัวและเปิดขายในประเทศออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยรุ่นสแตนดาร์ดนะคะมีราคา 44,381 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1.1 ล้านบาทค่ะส่วนรุ่น X10 นะคะราคาอยู่ที่ 47,381 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1.2 ล้านบาทค่ะถึงแม้ว่าในงานเปิดแบรนด์นะคะจะไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะมี BYD รุ่นไหนเข้ามาทำตลาดในไทยบ้างค่ะแต่ถ้าดูจากการที่ผู้บริหารแถลงแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า BYD เข้ามาในไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนยังไงก็ต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ